สวัสดีค่ะทุกท่านคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตานะคะด้านความรักสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ให้กำลังใจนะคะในการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามอาจารย์นะคะก็ขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะและอาจารย์ก็หวังนะคะว่าคำพยากรณ์ของอาจารย์ก็คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะแต่อาจจะมาพยากรณ์ล่าช้าไปสักนิดนึงนะคะก็เพราะว่างานอาจารย์ค่อนข้างเยอะค่ะงานพยากรณ์เยอะแต่อาจารย์ก็จะพยายามมาทำนะคะเพราะอาจารย์ก็มีความชอบในการที่จะทำการพยากรณ์อย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็พยายามจะมาทำนะคะเพราะคิดว่าแฟนคลับของอาจารย์ก็อาจจะรอฟังคำพยากรณ์ของอาจารย์อยู่เหมือนกันนะคะค่ะโอเคนะคะอาจารย์ขออธิษฐานจิตดวงความรักของชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนมีนาคมว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะอันนี้อาจารย์จะแยกเป็นดวงของคนที่มีคู่ก่อนนะคะคนโสดกับคนไม่โสดอันนี้จะเป็นคนที่มีคู่หรือคนไม่โสดก่อนนะคะโอเคนะคะภาพรวมของดวงความรักไพ่เซ็นเตอร์ขึ้นไพ่เจ้าชายเหรียญนะคะไพ่อย่างนี้บ่งบอกถึงการประคับประคองนะคะการที่ยังรักและผูกพันต่อกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะก็ยังรักและผูกพันต่อกันดีกับคู่ครองของตนนะคะไพ่หนึ่งถ้วยบ่งบอกถึงความสุขนะคะความล้นของความรักเห็นไหมน้ำล้นถ้วยนะคะก็แปลว่าความรักที่เปี่ยมล้นเลยนะคะถึงแม้ว่านะคะอาจจะมีไพ่เสียอยู่บ้างก็คือไพ่เดทใบนี้นะคะแต่อาจารย์พูดเสมอนะคะว่าไพ่เสียแต่ถ้ามีไพ่ขนาบข้างไพ่ขยายเป็นตัวที่ดีอยู่ก็แปลว่าความรักไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายอาจจะแค่การพัดภาคห่างกันนะคะเห็นไหมคะม้าคือการเดินทางอาจจะแปลว่าคนรักของชาวราศีมังกรนะคะเดินทางไปทำงานทางไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็อาจจะเหินห่างกันไปบ้างนะคะไพ่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูจากไพ่ขยายอีกใบหนึ่งเห็นไหมคะว่าเป็นไพ่นกคู่การครองรักกันนะคะก็เปรียบเหมือนคู่รักระหว่างชายหญิงนั่นแหละค่ะนก2ตัวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ยังมองว่าความรักของชาวราศีมังกรนะคะเห็นไหมคะไพ่ใบนี้สื่อถึงเป็นสิ่งที่มีค่านะคะคนราศีมังกรนะคะกับคนรักยังทนุถนอมกันไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่กอดนะคะไพ่ห่วงเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองเลยว่าความรักของคุณยังมั่นคงและดีอย่างแน่นอนสำหรับเดือนมีนาคมอย่างมากก็พัดภาคหรือห่างกันเพราะการเดินทางการไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้แค่นั้นเองนะคะถ้ามองนะคะโดยเฉพาะไพ่6ถ้วยนี่ก็บ่งบอกว่ายังเป็นที่หนึ่งในใจของกันและกันเสมอนะคะเพราะนั้นอาจารย์มองความรักสำหรับราศีมังกรเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ดีนะคะแล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความมั่นคงความซื่อตรงนะไพ่ความยุติธรรมก็แปลว่าความซื่อตรงต่อกันนะคะความจงรักภักดีต่อกันและไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าเพื่อกันและกันก็ได้การดูแลตัวเองให้ดูดีดูแบบสดใสนะคะอย่างฝ่ายหญิงก็อาจจะดูแลตัวเองเพื่อฝ่ายชายเพื่อคนรักอย่างเงี้ยอาจารย์ถือว่าดีนะคะในการปรับปรุง
ครงสร้างของตัวเองอย่างบางคนอาจจะอ้วนก็อาจจะอยากจะผอมเพื่อคนรักหรือดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเพื่อตัวเองเพื่อสุขภาพหรือเพื่อความรักก็ได้ไพ่ใบนี้ก็ถือว่าดีสุดยอดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในด้านความรักของชาวราศีมังกรประจำเดือนมีนาคมสำหรับคนมีคู่อยู่แล้วหรือคนรักอยู่แล้วอาจารย์ถือว่าดีสุดยอดนะคะอาจารย์ดีใจด้วยนะคะค่ะอาจารย์ก็ขอจบดวงคนมีคู่นะคะเราก็จะต่อด้วยดวงของคนที่ยังโสดไม่มีคู่ต่อได้เลยนะคะค่ะดวงสำหรับคนที่โสดที่ยังไม่มีคู่นะคะแล้วก็อาจจะแปลว่าคนที่เคยมีความรักและผิดหวังมาด้วยนะคะก็แปลว่าณตอนนี้คือไม่มีใครนั่นแหละค่ะนะคะที่ไพ่อ่านออกมาอย่างนี้อาจจะแปลว่าอดีตนะคะดูอย่างไพ่ประกบเป็นไพ่สิบดาบนะคะไพ่เหมือนกับโดนแทงข้างหลังนะคะไพ่ผู้หญิงถูกผู้หญิงก้มหน้าแล้วก็มีดาบแทงเสียบอยู่ข้างหลังเลยนะคะก็แปลว่าชาวราศีมังกรนะคะคนที่โสดอยู่ณตอนนี้บางคนก็จะเป็นเรื่องราวในอดีตที่ผิดหวังล้มเหลวนะคะไพ่สตาร์แปลว่าถูกเทนะคะถูกเทมาก็ได้แต่ใจเราสิคะยังยึดติดฝังแน่นเห็นไหมคะไพ่สภาวะความรักที่นิ่งและเป็นไพ่สีไม้เท้าคือการแบกรับภาระหรือการผูกพันความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถที่จะสลัดเขาออกไปได้เลยนะคะไพ่อย่างนี้ต่อให้มีใครเข้ามาเนี่ยอาจารย์มองเลยไพ่สองไม้เท้าก็คุณก็มองโอกาสใหม่ๆแต่คุณก็ไม่เปิดใจนะคะไพ่ราชินีดาบแปลว่าคุณยังมุ่งมั่นที่จะให้รักเก่ากลับมาอยู่นะคะถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์มองว่าค่อนข้างที่จะยากนะคะถ้าเราไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเลยเราก็เหมือนกับเขาเรียกว่าจมปักกับอดีตนะอดีตที่มันล้มเหลวแล้วมันกลับมายากสักนิดนึงอ่ะนะคะเห็นไหมคะว่าไพ่กุญแจถูกล็อกนะคะอาจารย์จะมองว่าไพ่ใบนี้มันประกบกันนะคะประกบกันในแง่ที่ว่าเราต้องเป็นฝ่ายเปิดใจก่อนนะคะไพ่อย่างเงี้ยต้องเปิดใจอย่าล็อกอย่างนี้นะคะอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าโลกส่วนตัวสูงนะคะอย่าคิดในแค่มุมมองของตัวเองว่าเขาเรียกว่าอะไรคือการปิดกั้นหรือการจงรักภักดีหรืออะไรจนเกินไปทั้งที่โอกาสที่จะกลับมาอาจารย์มองไม่ค่อยเห็นนะนะคะอาจารย์มองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะอะไรเพราะไม่มีไพ่แห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในไพ่ชุดที่อาจารย์หยิบมาเลยเฉพาะเดือนมีนานะคะอาจารย์มองชาวราศีมังกรถ้ารอใครอยู่ก็ยังต้องรอแบบยืดเยื้อเรื้อรังนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้เปิดใจเหมือนไพ่ใบนี้นะคะเปิดใจนะคะเปิดรับสิ่งใหม่ๆไพ่ใบนี้เห็นไหมคะเป็นไพ่สองไม้เท้ามีนกที่บินเข้ามานี่แปลว่ามีโอกาสเข้ามานะอาจารย์มองเห็นมีโอกาสเข้ามาแต่สภาพไพ่ทั้งหมดดูนิ่งไปหมดเลยไม่ว่าจะ10ดาบ4ดาบแล้วก็10ไม้เท้าแล้วก็ยังมีไพ่กุญแจล็อกอีกก็แปลว่านิ่งเกินไปเพราะฉะนั้นแค่คุณเปิดใจโอกาสจะเข้ามาหาคุณเองเลยนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมอย่างแน่นอนนะคะอาจารย์มองว่ามีโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีมังกรนะคะถ้ามีโอกาสเข้ามาเหมือนที่ไพ่ขึ้น2ไม้เท้าแล้วมีรูปนกเห็นไหมคะแล้วให้คุณเปิดใจเหมือนไพ่กุญแจเปิดเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นคุณจะมีสิ่งใหม่ๆนะคะ
อย่าลืมนะไพ่เดอะสตาร์นี่แม้ว่าจะแปลว่าไพ่ถูกเทแต่อย่าลืมว่าไพ่ใบนี้ก็ยังมีโอกาสดีๆชุดนี้ยังมีดวงดาวสุกสกราวอยู่บนท้องฟ้าส่องแสงนะคะก็แปลว่าคุณต้องเจอโอกาสดีๆในเรื่องของความรักใหม่ๆได้อย่างแน่นอนค่ะอาจารย์ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าสำหรับคนที่จะเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆก็แล้วกันนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณมากค่ะ